ความผันผวนและความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นจีนณขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงอย่างง่ายๆนะคะนี่เป็นที่มาที่ทำให้ล่าสุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับหน่วยงานด้านตลาดทุนของจีนต้องประชุมกันด่วนเลยค่ะเพื่อพูดคุยหารือกันและงัดมาตรการต่างๆออกมาในการสกัดแรงเทขายที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นแล้วก็พยุงไม่ให้ตลาดไหลลงไปลึกมากกว่านี้ค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวนะคะว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีนจะเป็นหัวหอกในการเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับภาวะตลาดและความริเริ่มด้านนโยบายต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้ทราบอย่างเร็วที่สุดแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าจะมีการออกมาตรการสนับสนุนใหม่ๆพร้อมกับการประชุมหรือไม่โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่จีนกำลังเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นในการยับยั้งภาวะตกต่ำที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นหลังมาตรการต่างๆที่บังคับใช้เมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายังไม่อาจพลิกฟื้นความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตลาดและนักลงทุนได้โดยมูลค่าของตลาดหุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะลดลงประมาณ7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ไปแตะจุดสูงสุดในปี2564ขณะที่ล่าสุดเมื่อวานนี้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนประกาศมาตรการสนับสนุนตลาดหุ้นจีนหลายประการด้วยกันอย่างเช่นสนับสนุนให้ทาง Central หุยจีน Investment ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนเข้าซื้อกองทุน ETF แล้วก็ซื้อหุ้นในตลาดมากขึ้นก.ล.ต.ของจีนระบุในแถลงการค่ะบอกว่าจีนจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากขึ้นและเปิดช่องทางที่ราบรื่นมากขึ้นสำหรับการดำเนินนโยบายในตลาดการเงินขณะเดียวกันจะยังคงประสานงานแล้วก็ให้คำแนะนำแก่นักลงทุนสถาบันเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแผนส่งเสริมแล้วก็ให้การสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนในการเพิ่มการซื้อคืนและการถือครองหุ้นรวมทั้งแนะนำกองทุนต่างๆให้เข้าลงทุนในตลาดเอแชร์แล้วก็จะทุ่มเทความพยายามในการปกป้องการดำเนินการที่มีเสถียรภาพให้กับตลาดอีกด้วยค่ะองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ OECD คือหน่วยงานล่าสุดนะคะที่ออกมาแสดงถึงความเป็นกังวลเป็นห่วงแล้วก็เตือนค่ะว่าเรื่องของการขนส่งสินค้าที่มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผลพวงสถานการณ์ความขัดแย้งในทะเลแดงอาจจะเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นความเสี่ยงต่อบรรดาประเทศต่างๆที่ต่อสู้กับเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาค่ะOECD ระบุในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจครั้งล่าสุดนะคะประเมินว่าอัตราค่าระวังเรือที่เพิ่มขึ้นถึง 100% เมื่อไม่นานมานี้จะทำให้เงินเฟ้อจากราคานำเข้าใน38ประเทศสมาชิกของ OECD เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเกือบร้อยละ5ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปนะคะเท่ากับว่าจะเพิ่มเงินเฟ้อโดยรวมให้สูงขึ้นร้อยละ 0.4 หลังจากเวลาผ่านไป1ปีแต่อย่างไรก็ตาม OECD เน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมการขนส่งมีเรือขนส่งสินค้าเหลือเฟือในปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากมีการสั่งเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ๆปัจจัยนี้ก็น่าจะพอช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนลงได้ทั้งนี้ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจครั้งล่าสุด OECD ได้ปรับมุมมองเศรษฐกิจโลกปีนี้ด้วยค่ะโดย OECD คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี2567มีแนวโน้มขยายตัวลดลงนะคะสู่ร้อยละ 2.9 เทียบจากร้อยละ 3.1 ในปี2566แต่ก็เป็นระดับที่สูงกว่าร้อยละ 2.7 ที่ OECD เคยคาดการณ์เอาไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วOECD คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะได้แรงหนุนนะคะจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐอเมริกาจากคาดการที่ว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.1 ดีกว่าตัวเลขคาดการก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 1.5 ส่วนกรณีของประเทศจีนค่ะ OECD มองว่าการที่จีนยังคงเผชิญกับวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาวะขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนปีนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะลดลงสู่ร้อยละ 4.7 จากที่ขยายตัวได้ร้อยละ 5.2 ในปี2566ที่ผ่านมาค่ะระยะหลังๆที่สหรัฐอเมริกามีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งนะคะทำให้หลายต่อหลายหน่วยงานเนี่ยมีมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือ Deutsche Bank ค่ะเพราะว่าล่าสุด Deutsche Bank ออกมาประเมินนะคะว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะสามารถหลีกเลี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปได้ค่ะ
ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะระบุว่าก่อนหน้านี้ทาง Deutsche Bank ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อยเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐได้ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อซึ่งก็ทำให้แนวโน้มที่จะเกิด Soft Landing เป็นไปได้ยากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะคะทาง Deutsche Bank ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองล่าสุดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้ค่ะDeutsche Bankยังคาดการต่อด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยรายไตรมาสที่ร้อยละ 1.9 ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากคาดการก่อนหน้านี้ที่มองเอาไว้เพียงแค่ร้อยละ 0.3 เท่านั้นขณะที่แมทธิวลูเซติค่ะหัวหน้าเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank สาขาสหรัฐอเมริกาบอกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆเช่นภาวะสินเชื่อที่ยังคงตึงตัวอัตราการผิดนัดชำระหนี้ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงแต่ศักยภาพในการฟื้นตัวปัจจุบันนะคะก็ชี้ให้เห็นว่าการชะลอตัวในปี2567จะไม่รุนแรงมากเท่าที่เคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank ยังคาดการณ์ด้วยว่าจะเริ่มเห็นเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปีดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะปรับลดลงรวมนะคะร้อยละ1ซึ่งช้าลงกว่าตัวเลขที่เคยคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 1.75 ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนทั้งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปนี่ถือว่าคึกคักแล้วก็สดใสเลยทีเดียวนะคะราคาน้ำมันก็บวกได้ทองคำเองก็กลับมาบวกได้เช่นเดียวกันดูสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากันก่อนค่ะทั้ง3กระดานหลักๆปรับตัวบวกได้ค่อนข้างสดใสเลยนะคะซึ่งตลาดก็ดูเหมือนว่าจะซึมซับรับกับปัจจัยเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐไปมากพอสมควรแล้วประกอบกับเมื่อคืนก็มีการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายรายนะคะจะเป็นนิวแคชแครีค่ะประธานเฟดสาขามินิแอโพลิสนะคะที่ออกมาบอกว่าภารกิจด้านการควบคุมเงินเฟ้อของเฟดยังไม่เสร็จสิ้นแม้เขาเองจะมองว่าข้อมูลในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมานะคะชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วก็ตามขณะที่อีกหนึ่งคนก็คือลอเรตตาเมสเตอร์ประธานเฟดสาขาคลิฟส์แลนด์ค่ะออกมาบอกว่าหากเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในทิศทางที่เธอคาดการไว้ก็อาจจะเปิดทางให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่คุณเมสเตอร์ก็บอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมนะคะที่จะระบุช่วงเวลาของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนื่องจากเงินเฟ้อยังคงมีความไม่แน่นอนค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะก็พบว่าหุ้นในกลุ่มสายการบินที่ถูกคำนวณในดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวพุ่งขึ้นหลังจากมีสัญญาณนะคะว่าอุปสงค์ด้านการเดินทางจะมีความแข็งแกร่งหุ้นสายการบินอย่าง Frontier Group Holding ทะยานขึ้นแรงมากกว่าร้อยละ20ค่ะหลังจากบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งบริษัทอย่าง GE Healthcare Technologies นะคะซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการแพทย์พุ่งขึ้นถึงร้อยละ 11.6 หลังจากบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาส4ของปี2566ซึ่งก็เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่ม Healthcare ในดัชนี S&P 500ด้วยค่ะดาวโจนส์ปรับตัวบวกไปได้นะคะคุณผู้ชมประมาณ141จุดค่ะบวกไปร้อยละ 0.37 S&P 500นะคะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้บวกไปร้อยละ 0.23 ขณะที่ Nasdaq ปิดบวกไปได้เล็กน้อยร้อยละ 0.07 ค่ะไปดูกันต่อที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะฝั่งของยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าสดใสเลยทีเดียวค่ะทั้ง3กระดานหลักนะคะปรับตัวบวกขึ้นมาได้ปัจจัยลบก็ค่อนข้างจะเบาบางลงไปนะคะแรงหนุนสำคัญก็มาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวตามราคาน้ำมันดิบรวมถึงได้เซนติเมนต์ในเชิงบวกจากหุ้น BP ของอังกฤษด้วยที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นร้อยละ 5.5 หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส4ดีเกินคาดแล้วก็เร่งอัตราการซื้อหุ้นคืนนอกจากนี้หุ้นกลุ่มเมืองแร่นะคะที่พึ่งพารายได้จากจีนก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นการขานรับกับการที่จีนออกมาตรการกระตุ้นตลาดการเงินครั้งใหม่นะคะฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนบวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ68จุดบวกได้ร้อยละ 0.9 ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะบวกไปร้อยละ 0.65 ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีพุ่งขึ้นมาได้ร้อยละ 0.76 ค่ะ
สัญญาน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดบวกได้อ่อนๆนะคะตอบรับรายงานของกระทรวงพลังงานของสหรัฐที่เปิดเผยรายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้นระบุว่าการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในปี2567จะเพิ่มขึ้นเพียง 170,000 บาร์เรลต่อวันลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะคะที่เคยมองไว้ 290,000 บาร์เรลต่อวันแต่อย่างไรก็ดีค่ะราคาน้ำมันก็ลดช่วงบวกเพราะว่ามีสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าอาจจะมีการทำข้อตกลงพักรบระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮามาสโดยโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานบินจัสซิมอัลทานีนายกรัฐมนตรีของกาตาร์บอกว่ากาตาร์ได้รับคำตอบที่เป็นบวกจากกลุ่มฮามาสนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงการพักรบกับอิสราเอลเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันอิสราเอลแล้วก็นักโทษปาเลสไตน์ขณะที่แอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแสดงความเห็นว่าแม้ว่ายังคงมีงานที่ต้องทำอีกมากเพื่อบรรลุข้อตกลงพักรบระหว่างอิสราเอลและฮามาสแต่สหรัฐก็เชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวมีความเป็นไปได้แล้วก็มีความสำคัญพร้อมกับขอบคุณกาตาร์ด้วยนะคะที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพในภูมิภาคสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมีนาคมค่ะบวกไปได้ราวๆ53 เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent นะคะส่งมอบเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นมา60 เซนต์ต่อบาร์เรลดูไบก็บวกขึ้นมาได้ราวๆ63 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะสัญญาทองคำนิวยอร์กเองเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปิดบวกได้นะคะได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการชะลอตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐนักลงทุนบางส่วนก็ซึมซับกับเรื่องของการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดในเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้วนะคะราคาทองคำที่เป็นสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นมา8 ดอลลาร์ 50 เซนต์ค่ะปิดที่2,051 ดอลลาร์ 40 เซนต์ต่อออนซ์ค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยบ้านเราเองก็คึกคักเหมือนกันนะคะเพราะว่าเซ็ตอินเด็กซ์ค่ะแกว่งตัวในแดนบวกขึ้นไปทดสอบ 1,400 จุดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะยืนอยู่ได้อย่างแข็งแรงนะคะสิ่งที่เห็นก็คือตลาดซึมซับกับปัจจัยในเชิงของการลดหรือการคงดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐอเมริกาไปพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็ความคาดหวังเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยก็ดูจะมีมากขึ้นนะคะนำโดยหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวหลังจากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนในเดือนมกราคมทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้แรงส่งหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มค้าปลีกกลุ่มที่อิงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศยังคงเป็นแรงส่งที่สำคัญนักลงทุนต่างชาติเองก็กลับเข้ามาซื้อสุทธิประกอบกับตลาดหุ้นจีนฮ่องกงที่บวกได้จากการที่ทางการจีนกระตุ้นแล้วก็อัดฉีดมาตรการอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกหนึ่งเซนติเมนต์บวกที่ส่งผลต่อกลุ่ม emerging market แล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราด้วยค่ะสุดท้ายแล้วสิ้นวันนะคะเซ็ตอินดีคส์บ้านเราบวกไปได้13 จุดปิดที่1,396 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าหนาแน่นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้แตะ50,000 ล้านซื้อขายกัน50,709 ล้านบาทค่ะไปดูกันต่อที่ห้างดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายสูงที่สุดเมื่อวันนี้เพิ่มเติมกันค่ะอันดับที่1นะคะเมื่อวานนี้ AOT ค่ะกลับขึ้นมามีมูลค่าการซื้อขายเป็นอันดับที่1แล้วก็มาพร้อมกับการบวกของราคาหุ้นเดินหน้าบวกต่อไปอีกร้อยละ 1.18 ปิด64.50 บาทค่ะปตท.สผ.เมื่อวานนี้บวกไปได้ร้อยละ 0.66 ปิดที่153 บาทลำดับที่3คือ BCH นะคะย่อตัวลงมาร้อยละ 3.06 ขณะที่ BDMS ยังบวกต่อได้ร้อยละ 0.88 CPO ก็บวกต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ราคาหุ้นบวกไปอีกร้อยละ 1.83 ปิดตลาดที่55.50 บาทค่ะต่อกันที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้กันหน่อยนะคะเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดมาสดใสเลยทีเดียวค่ะยกเว้นนิกเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะที่ร่วงลงมาร้อยละ 0.14 ฮั่งเส็งฮ่องกงขึ้นมาแรงนะคะเช้านี้ร้อยละ 1.38 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนก็ขึ้นมาร้อยละ 0.98 คอสปีเกาหลีใต้บวกอยู่ได้ร้อยละ 1.45 ขณะที่สแตรททามตลาดหุ้นสิงคโปร์ขึ้นมาร้อยละ 1.31 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ